กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะอาจารย์ยโสธราพาเที่ยวนะคะนี่คือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปราสาทโบราณเรียกว่าปราสาทยายเหงานะคะตั้งอยู่ที่นะคะบ้านโพนทรายตำบลบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นี่คือด้านหลังของตัวองค์ปราสาทยายเหงานะคะมีความสวยงามหรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์จะพาทุกท่านชื่นชมด้านหลังขององค์ปราสาทในพื้นที่ที่ผู้คนไม่ค่อยมาทำการถ่ายทำกันนะคะอาจารย์ก็จะให้ทุกคนได้ทำการสำรวจด้านหลังขององค์ปราสาทนี้จะเป็นป่านะคะมีความกว้างขวางใหญ่โตนับหลายร้อยไร่นะคะแล้วก็ยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งนะคะของอำเภอสังขะเลยทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นป่าที่เป็นการอนุรักษ์แล้วก็เป็นป่าที่ยังคงสภาพดั้งเดิมอยู่นั่นเองนะคะด้านหลังนะคะขององค์ปราสาทนี้นะคะจะประกอบด้วยกำแพงแก้วล้อมรอบองค์ปราสาทนะคะองค์ปราสาทยายเหงานะคะอันนี้เป็นองค์ปราสาทยายเหงาแบบฉบับดั้งเดิมสวยงามนะคะที่มีการบูรณะแล้วก็คงไว้ในสภาพเดิมทุกประการนะคะปราสาทยายเหงาแห่งนี้ถือว่าเป็นปราสาทหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดนะคะของจังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าแต่เป็นปราสาทกังแอนปราสาทบ้านจานปราสาทหมื่นชัยนะคะแล้วก็ปราสาทสังสินชัยหรือปราสาทบ้านไผ่ก็ตามจะเป็นในลักษณะแบบเดียวกันแต่อยู่ที่ว่าใหญ่หรือเล็กต่างกันอย่างไรแต่ปราสาทสังสินชัยบ้านจานนะคะแล้วก็ปราสาทหมื่นชัยนะคะตำบลกระเทียมนะคะหรือปราสาทยายเหงานะคะอยู่ที่ตำบลบ้านชบอำเภอสังขะเนี่ยนะคะมีความใกล้กันประมาณ20กว่าโล30กว่าโลเนี่ยนะคะเป็นลักษณะปราสาทแบบขนาดเดียวกันนะคะสร้างขึ้นในยุคเราๆไล่เลี่ยกันนะคะฉะนั้นความงดงามของปราสาทยายเหงาเนี่ยยังมีความสมบูรณ์และเห็นได้อย่างชัดเจนมากที่สุดแต่เพียงว่าไม่ปรากฏว่ามีบรรพปราสาทนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของเทพองค์ใดเท่านั้นเองแต่ปราสาทสังสินชัยเนี่ยที่ได้เปรียบนั่นก็คือบรรพปราสาทที่เป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั่นเองนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในมุมอื่นๆนะคะว่ามีความสวยงามอย่างใดนะคะนี่คือความสวยงามของปราสาทนะคะให้ทุกคนได้ชื่นชมนะเป็นบริบทนะคะสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมต้องมีกล้องคุณภาพดีๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีกล้องคุณภาพดีๆเลยเอาเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะคะ